อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะหลังจากที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีแนวคิดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆนะคะทำให้มีการสืบหาว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของพื้นที่และมีอำนาจบริหารจัดการอนุสาวรีย์แห่งนี้มากน้อยเพียงใดไปหาคำตอบกันกับคุณอรประวี วงศ์วชิราค่ะ77 ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโบราณสถานโดดเด่นใจกลางวงเวียนจุดตัดถนน3สายคือพหลโยธินพญาไทและราชวิถีเดิมทีจุดนี้เรียกว่าสี่แยกสนามเป้าสถานที่รวมผู้คนเชื่อมการสัญจรหลากรูปแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2484 ค่ะเพื่อเชิดชูเกียรติคุณความดีของเหล่าผู้กล้าที่สละชีพทั้ง59นายในเหตุการณ์กรณีพิพาทอินโดจีนขณะเดียวกันจุดนี้เองยังถือเป็นกิโลเมตรที่0หรือต้นทางหลวงของถนนสายพหลโยธินค่ะซึ่งจากเดิมบริเวณจุดนี้เองเป็นเพียงแค่3แยกที่เป็นจุดตัดของถนนราชวิถีและถนนพญาไทเท่านั้นค่ะอดีตบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นทุ่งหญ้าและบ้านเรือนประชาชนปี 2476 กระทรวงมหาดไทยออกกฎหมายเวรคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนประชาธิปัตย์หรือถนนพหลโยธินในปัจจุบันและโอนกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังหรือกรมธนารักษ์ดูแลปี 2484 เกิดสงครามอินโดจีนทำให้มีทหารตำรวจพลเรือนเสียชีวิตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้กล้าครม.จึงมีมติสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นโดยใช้งบจากรัฐและเงินบริจาคประชาชนจึงถือเป็นสมบัติแผ่นดินแต่ไม่ระบุเจ้าของเมื่อเทียบโฉนดของกรมที่ดินทำให้เห็นว่าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยตั้งอยู่บนถนนไม่ทับซ้อนที่ดินของกรมธนารักษ์ซึ่งถนนในกทม.ถือเป็นทางสาธารณะที่กทม.ต้องดูแลเว้นบางเส้นทางที่กรมทางหลวงดูแลอำนาจในการปรับปรุงพื้นที่จึงเป็นของกทม.โดยตรงกทม.ยอมรับจากเดิมดูแลแค่กายภาพแต่เมื่อต้องปรับปรุงใหญ่จึงต้องหาผู้รับผิดชอบชัดเจนเตรียมประชุมปรับแผนส่งแบบบูรณะให้กรมศิลปากรตรวจสอบและของงบประมาณจากต้นสังกัดราว40ล้านบาทตัวอนุสาวรีย์ก็อยู่กลางถนนถนนที่มันมีมาแต่เดิมก็เป็นถนนที่เที่ยวมหานครดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะก็เลยอนุมานได้ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตัวนี้กทม.ต้องเป็นคนดูแลก็เลยไม่ต้องไปหาใครอีกค่ะป้าใสวัย76ปีสัญจรบริเวณอนุสาวรีย์ตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่มองว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ควรปรับปรุงพื้นที่ให้คนทุกวัยได้ใช้อย่างสะดวกทำอุโมงค์ลอดเช่นเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่ให้มีอุโมงค์ลอดไปทุกที่เลยจะได้ไม่ต้องคนแก่ๆไม่ต้องข้ามเนี่ยอันตรายแล้วกว่าจะเดินข้ามสะพานเนี่ยมันลำบากมันเป็นรอบกลมๆเนี่ยหลักการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์หรือโบราณสถานต่างๆหากไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรและอนุสาวรีย์นั้นตั้งอยู่บนทางสาธารณะจังหวัดต้องเป็นผู้ดูแลปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ในกรุงเทพมหานคร16แห่งกรมศิลป์ขึ้นทะเบียน6แห่งโดย2ใน6แห่งนี้คือสะพานพุทธและอนุสาวรีย์หมูซึ่งกรมศิลป์มอบให้กทม.ดูแลส่วนที่เหลือกทม.รับดูแลทั้งหมดอรประวี วงศ์วชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน